วัสดีครับทุกท่านครับช่วงบ่ายแล้วเนาะยังไม่หลับกันใช่ไหมครับทุกท่านโอเควันนี้ผมจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ของการใช้ DevOps และ Agile นะครับเพื่อมาพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน KPLUS นะครับในช่วงที่ develop ตัวแอปพลิเคชัน KPLUS ครับก็จะมีคำถามอยู่2เทอมอยู่ตลอดเลยแล้วจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคำถามพวกนี้ถามผมมาอยู่ตลอดนะครับว่าไอตัว DevOps กับ Agile เนี่ยมันคืออะไรมันทำงานควบคู่กันไปได้ไหมมันมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนะครับจริงๆในความหมายของผมเนี่ยผมว่า DevOps เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ตัว Agile เนี่ยมันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละรอบเนี่ยของการทำงานแบบ Agile เนี่ยครับมันจะทำให้เราสามารถ build เราสามารถ test นะครับ application แล้วเราเจอ defect บางอย่างทั้งในแง่ของ business แล้วก็ทางเทคโนโลยีนะครับเราสามารถแก้ไขแล้วก็สามารถ deliver ผลงานออกมาได้ตรงตามเวลาแล้วก็เวลาสั้นลงด้วยนะครับจริงๆเนี่ยโดยสรุปคือมันขึ้นอยู่กับพาราดาม์ครับอย่างที่เมื่อเช้าแอรี่พูดถึงครับอยู่ที่พาราดาม์ว่าแต่ละคนจะคิดอย่างไรนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมว่า DevOps และ Agile เนี่ยเหมาะกับ KPLUS แต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันเข้ามานะครับขอแนะนำนิดนึงก่อนตัว KPLUS ครับจริงๆมันคือ Lifestyle Mobile Banking นะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เราพยายามเอาเทคโนโลยีต่างๆครับเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราพยายามเข้าใจเราพยายามเข้าถึงนะครับแล้วก็นำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุดนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Machine Learning นะครับเรื่องของ Big Data นะครับเรื่องของ Blockchain เรื่องของ Biometric นะครับซึ่งเมื่อเช้าทีม Apollo ได้พูดถึง Fast Payment ไปบางส่วนอันนั้นก็คือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราจะบันเดิลเข้ามาในตัวของ KPLUS นะครับทีนี้สิ่งวันนี้ที่ผมจะมาแชร์เนี่ยคือแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับภายใต้ KPLUS นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้นำเสนอถึงลูกค้านะครับจริงๆแพลตฟอร์มตัวนั้นเนี่ยผมเรียกมันว่า Unified Feed and Notification Center Platform นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า U Center นะครับจริงๆ U Center เนี่ยไอเดียของมันก็คือว่าจริงๆข้อมูลข่าวสารนะครับในการสื่อสารถึงลูกค้าเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะครับแล้วก็เรามองว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลก็ไปผ่าน LINE บ้างผ่าน SMS บ้างผ่านอีเมลบ้างนะครับลูกค้าบางทีก็ไม่ได้อ่านนะครับทั้งๆที่มันเป็นข้อความที่มีความสำคัญกับลูกค้านะครับจริงๆตรงนี้ก็คือเป็น problem statement ที่เราคิดว่าเราอยากจะรวมแพลตฟอร์มตรงกลางแพลตฟอร์มนึงเพื่อใช้ในการสื่อสารไปถึงลูกค้านะครับซึ่งข้อมูลพวกนั้นเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าส่งแบบไม่ได้มีคอนเทนต์ที่ไม่ได้มีประโยชน์นะครับเราพยายาม personalize นะครับข้อมูลไปถึงลูกค้าผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่ได้เกิดมาแล้วนะครับสังเกตตรง KPLUS Today นะครับถ้าทุกท่านมี KPLUS เนี่ยตรงนั้นแหละคือ U Center ที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโปรโมชั่นหรือว่ามี notification ต่างๆนะครับเพื่อนำเสนอแล้วก็ personalize เป็นแต่ละคนจะได้รับข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงข้อมูลที่เป็นเรื่องของเงินเข้าเงินออกนะครับอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไม่ต้องไปเปิด SMS อีกแล้วลูกค้าเข้าที่ KPLUS ลูกค้าจะเห็นทั้งเงินเข้าและเงินออกนะครับเนื่องจากว่า U Center เนี่ยอยู่ภายใต้ตัว KPLUS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย volume ของ transaction เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในทุกๆปีตามปริมาณของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงวัดช่วงสิ้นเดือนหรือว่าช่วงสิ้นปีที่ลูกค้าซื้อกองทุนจำนวนมากๆนะครับแต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกใจว่าทาเลชันเพิ่มขึ้นก็คือช่วงที่หวยออกนะครับคือพอหวยออกแล้วทาเลชันเพิ่มอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับแสดงว่าคนไทยก็ยังมีความเชื่อหรือมีการเปิดประตูดวงอยู่บ่อยๆนะครับก็แต่ว่าไอ้พวกนั้นเราคาดการเอาไว้ได้ว่ามันจะเกิดวอลลุ่มเพิ่มขึ้นแต่มันจะมีบางช่วงเวลาเหมือนกันที่เราไม่สามารถคาดการปริมาณวอลลุ่มของ transaction ได้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับพาร์ทเนอร์เรานะครับซึ่งมีโปรโมชั่นมากๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีโปรโมชั่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะใช้ช่องทาง KPLUS เป็นช่องทางหลักในการชำระเงินซึ่งเราเวลคัมอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคอนซีเดอร์เหมือนกันว่าเอ้ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราจะต้องออกแบบอย่างไรเพื่อให้รองรับเวิร์กโหลดได้ลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้คือ challenge ของเราที่เราจะต้องออกแบบแอปพลิเคชันนะครับให้มันรองรับตัว dynamic workload ให้ได้นะครับแล้วก็โป
พลตฟอร์มต้องสเกลนะครับต้องสามารถรองรับวอลลุ่มได้ทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องออโตเมททุกอย่างทั้งในตั้งแต่ตอน development ยัน deployment รวมถึง monitoring ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมี well architecture design ที่ดีทั้งในแง่ซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ด้วยในมุมของซอฟต์แวร์เนี่ยผมทีมเลือกใช้ตัวframework ที่เป็น microservice นะครับตัว microservice framework เนี่ยคือเราคิดแล้วว่าถ้าเราต้องการเรื่องของ scalability อะครับมันต้องใช้ microservice ซึ่งแอปพลิเคชันที่เป็น microservice เนี่ยมันก็ขนาดเล็กๆนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเล็กเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นตายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า1วินาทีในการเกิดเนี่ยมันมีผลต่อ TPS ของลูกค้านะครับแล้วเนื่องจากมันเป็น high throughput เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขียนแอปพลิเคชันให้ดีครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยมันไม่มีแอปพลิเคชันใดครับที่หรือว่าโปรแกรมมิ่งแลงเกวจใดที่สามารถตอบโจทย์ business ได้ทุกเคสนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ business case ว่าถ้าเราต้องการ high throughput นะครับแล้วก็ใช้ resource น้อยเราอาจจะเลือกโปรแกรมมิ่งแลงเกวจแบบนึงถ้าเกิดต้องการเรื่อง complication ที่สูงขึ้นนะครับหรือต้องมี third party library ที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเราอาจจะเลือกโปรแกรมมิ่งแลงเกวจอีกแบบนึงอันนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นเลยว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมมิ่งแลงเกวจใดขอให้มันตอบสนองbusiness requirement ได้นะครับทีนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันเป็น microservice แล้วก็มีหลากหลายภาษาครับทีนี้ runtime เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้ว operationเขาจะคอนโทรลให้เรายังไงเขาจะรันให้เรายังไงได้บ้างนะครับโจทย์ตรงนี้ก็เลยเรามองว่าเราจะใช้คอนเซปต์ของ containerize นะครับ container เนี่ยเป็นตัวที่คือมองว่าแยกกันระหว่าง dev และ ops ชัดเจนนะครับในมุมของ developer เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ develop application นะครับตาม business logic นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ dev ของเขาไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำออกมาเป็น containerหลังจากได้เป็นคอนเทนเนอร์แล้วปั๊บเนี่ยโอเปอเรชันน่ะเขาก็จะเอาคอนเทนเนอร์เหล่านั้นน่ะไปโอเปเรตต่อนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้เป็น Docker Container กับ Kubernetes นะครับในการ orchestrate ตัว business service ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้developer และ operation เนี่ยทำงานได้แบบ seamless นะครับ developer ก็ concern แค่ business logic นะครับส่วน operation เขาก็ไป maintain ว่าโอเคให้ application เนี่ยมันเสถียรนะมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับเวิร์กโหลดได้จำนวนมากนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ CI/CD จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจาก application user center ของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด90กว่า service นะครับมีประมาณ500 container ขึ้นไปนะครับแล้วก็ sequence ของการ start application มีผลต่อ application นะครับแล้วก็แต่ละ service มีการเรียกถึงการเป็น network internal นะครับมีการเรียกกันภายในที่เป็นค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแล้วก็เรามีหลาย environment ให้ user มา test รวมถึงมี production ที่จะต้องใช้ image ตัวเดียวกันในการ deploy อย่างเงี้ยครับรวมถึงโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็มีหลากหลาย skill เนื่องจากว่าเราขึ้นอยู่กับงานเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษานะครับแล้วก็การ deployment แต่ละครั้งเนี่ยต้องมี health check ทุกครั้งรวมถึงต้องมีการเฮลท์เช็คว่าตัวเองมันยังมีสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ต้องฆ่ามันทิ้งไปแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดต่อไปลองจินตนาการถ้าคอมพลิเคชันเหล่านี้ครับถ้าเราไม่แล้วถ้าเราทำแมนนวลนะครับเราจะมีความยากลำบากในการทำงานมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ DevOps tool ต่างๆเข้ามาช่วยครับมันจะช่วยตอบโจทย์เราได้ว่าไอ้คอมพลิเคชันเหล่านี้มันสามารถลดลงนะครับอันนี้คือไพป์ไลน์ของเรานะครับของการ develop ตัว application เป็น CI/CD นะครับเริ่มจาก developer เนี่ยเขาก็พัฒนา application เป็นแบบ agile นะครับเป็นรอบการทำงานเป็น sprint นะครับมีการ design มีการ develop มีการ testing internal ของเขาเองนะครับแล้วก็มี collaboration มี Jira มี conference ในการที่จะพูดคุยกันหรือว่ามีการเก็บ document ต่างๆรวมถึง requirement นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวซอสโค้ดเขาก็จะผ่านกระบวนการละมีการทำเรื่องของเช็คเรื่องโค้ดควอลิตี้นะครับมีเรื่องของการเช็คเรื่องของ security ของโค้ดนะครับหลังจากนั้นก็บิ้วแล้วก็สร้างออกมาเป็น Docker container แล้วก็มีการทำเรื่องของ functional testing นะครับ
เพื่อ ensure ว่าไอ้ตัว source code ที่เขาทำขึ้นมาหรือ application นั้นน่ะมันตอบโจทย์ business requirement ได้จริงนะครับแล้วก็ deploy ไปตามแพลตฟอร์มต่างๆดังนั้นเนี่ยครับคือผมพบแล้วล่ะว่าถ้าเราไม่ใช้ DevOps ครับมันจะเกิดความลำบากมากเลยทีเดียวแล้วก็มันจะเกิด human error ต่างๆเกิดขึ้นได้ในทุกๆ step นะครับตัวแป๊บไลน์ที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆคือในมุมของ developer ครับในรอบแต่ละการทำงานเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาก็กดแค่คลิกเดียวครับนอกนั้นมันอัตโนมัติทั้ง stream เลยนะครับแล้วก็การ deployment ขึ้น production เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาแค่ใส่ version ของ source code ตัวล่าสุดที่เขาจะ deployคือเขาทำแค่นั้นนะครับนอกนั้นคือมันอัตโนมัติโดยซิสเต็มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น human error มันจะหายไปหรือลดน้อยลงได้มากที่สุดนะครับแล้วก็การทำงานของ dev และ ops เนี่ยเขาก็ทำงานแบบ smooth เพราะว่าทำงานผ่านตัวคอนเทนเนอร์ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยหรือ programming skill เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง buffer คนที่มี skill set แบบเดียวเอาไว้ในบริษัทเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ leverage คนที่อยู่ภายในองค์กรเราเพื่อให้ตอบโจทย์ในแง่ของ business ได้นะครับและที่สำคัญคือ เรื่องการ deployment มันลดลงมากเลยเพราะว่าทุกอย่างมัน automate โดย tools ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ชีวิตของคนทำงานทั้ง devs และ ops ทำงานง่ายขึ้นมากอันนี้คือ next gen platform technology stack นะครับที่ปัจจุบันเราใช้งานอยู่แล้วใน KBTGแล้วก็จะเป็น next gen platform สำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆในอนาคตที่เราจะใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันของ KBTG ด้วยนะครับก็ชั้นบนก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาใดๆนะฮะขึ้นอยู่กับ requirement ขึ้นอยู่กับ workload ขึ้นตามความเหมาะสมมากกว่านะครับชั้นที่2เป็นเรื่องของ DevOps tool ที่พูดถึงเรื่องของการทำ automate ต่างๆตั้งแต่ automate build automate deploy นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำ collaboration ระหว่างทั้ง user แล้วก็ทางทีม test รวมถึงโปรแกรมเมอร์เองก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านตัว collaboration tools นะครับมีเรื่องของการทำ code quality นะครับรวมถึงมีเรื่องของการทำ load test นะครับแล้วก็ทุกอย่างรันอยู่ภายใต้ตัว container platform ที่เป็น Kubernetes นะครับข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของพวก database ละนะครับอันนี้คือเป็น next gen platform ที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนี้เราทำงานกันมาหนักมากนะครับเป็นเกือบปีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ครับเราเรียนรู้ว่าพอมันเป็น new technology ใหม่ครับมันมี learning curve ที่ค่อนข้างใช้เวลาแต่ว่ามันคุ้มค่าเพราะว่ามันสามารถสร้าง skill set ให้กับคนของเราได้นะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะมีสกิลเซตพร้อมที่จะทำงานใน next gen ถัดไปนะครับ KPLUS เป็นแอปพลิเคชันที่มี throughput สูงมากนะครับมี user เข้ามาใช้งานต่อวันเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์หนึ่งคือเราต้องทำ load test เราใช้เวลาเป็นเดือนนะครับในการทำ load test หลังจาก load test เนี่ยก็มีการจูน up จูนตั้งแต่ในเลเยอร์ของตัว device ต่างๆที่จะวิ่งเข้ามานะครับรวมไปถึง OS รวมไปถึงตัวคอนเทนเนอร์แพลตฟอร์มและที่สำคัญคือเราจูนที่ตัวแอปพลิเคชันหลายครั้งมากเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของ TPS ที่เราต้องการนะครับตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี้ยครับว่าตัวภาษาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระบบนะต้องใช้ภาษาอะไรมันขึ้นอยู่กับ requirement ละเราเลือก lightweight application นะครับที่เหมาะสมอยู่กับงานที่เราต้องการมากกว่านะครับที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือถ้าเราไม่มี DevOps tool ครับมาทำ automation เนี่ยมันจะทำให้งานของเราเนี่ยยากขึ้นมากแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานเนี่ยนานขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับปี2018ที่ผ่านมาครับเราได้รางวัล Innovation Awards นะครับซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทุ่มเทกับงานไปแล้วก็เทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ครับมันสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเรามาถูกทางนะครับแล้วก็เป็นในปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปลายปีเรามีบริษัทในประเทศไทยอยู่แค่2บริษัทที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เราคือธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รางวัลนี้อันนี้คือทีมงานนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งก็
เรา go live ได้วันที่10เดือน10นะครับแล้วก็architecture ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะใช้มันเป็นตัว generation ถัดไปของ application framework สำหรับ application อื่นๆถัดไปนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าเราทุ่มเทกับการต้องพัฒนาคนนะครับมันจะมี learning curve แต่ว่ามันคุ้มเพราะเราได้กลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งมี skill set ที่พร้อมจะทำงานถัดไปได้นะครับแล้วก็เราพร้อมละที่จะไปถัดไปนะครับอันนั้นเส้นทางของ DevOps นะครับแล้วก็ Agile เนี่ยผมว่าทุกท่านที่เริ่มแล้วหรือว่าทุกท่านที่กำลังจะเริ่มนะครับผมอยากให้ลองกลับมามองดูผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้นะครับเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเทคโนโลยีที่เราใช้มันมาถูกทางแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากติดตาม KBTG Channel นะครับทุกช่องทางตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมจบแล้ว